สวัสดีครับวันนี้ JT Center กลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับก็พาทุกท่านมาดูมอเตอร์บัสเลดนะครับตัวนี้มอเตอร์บัสเลดขนาด350วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ350วัตต์จะมีความเร็วกี่รอบนะครับตรงนี้ก็มีสายกับทางมอเตอร์นะครับแล้วก็มีสายไฟอันนี้เราเสียบเข้ากับมอเตอร์ทั่วไปได้เลยกับสายชุดเดิมได้เลยนะครับสำหรับเป็นสายแบตเตอรี่ที่เป็นแบตที่เป็นมีแปลงถ่านนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านจะไปดัดแปลงนะครับสายก็ต่อตามสีนะครับสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเป็นสายไฟหลักนะครับไฟ3สายบัสเลดจะมี3สายนะครับแล้วก็มีสายคอนโทรลรวมนะครับคอนโทรลรวมเราก็เสียบเข้ากับตัวคอนโทรลสปีดคอนโทรลบัสเลสสปีดคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์บัสเลสตัวนี้จะเป็นบัสเลสมอเตอร์350วัตต์นะครับ24โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบในการใช้งานนะครับเอาหมุนนี้นะครับเราปรับรอบนะครับดูรอบนะครับ เดี๋ยวเราลองเล่นสุดเลยนะครับ340เหมือนกันนะครับ340 4รอบครับสูงสุดก็คงไม่เกิน400รอบนะครับตัวมอเตอร์บัสเลดชุดนี้นะครับที่เป็นมอเตอร์เกียร์บัสเลดมอเตอร์เกียร์350วัตต์นะครับ24โวลต์ตัวนี้นะครับตอนนี้เราปรับรอบได้ความเร็วได้นะครับแล้วก็ทุกตัวจะมีตัวกับทางมอเตอร์นะครับนี่นะครับเราใช้สวิตช์จัมผ่านตรงนี้นะครับพอสวิตช์จัมปุ๊บเขาก็จะขับทางมอเตอร์นะครับรุ่นนี้ไม่มีบางรุ่นก็มีไอ้ตัววัดรอบนะครับแล้วก็มีตัววัดรอบกับตัวที่ใช้ในการเบรกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ใส่ไว้สำหรับท่านที่ต้องการเบรกก็แจ้งมาแล้วกันนะครับเราก็จะดูใส่ให้ตัวนี้ไม่มีเบรกนะครับนี่กับทางมอเตอร์ตัวนี้เราก็ไปใช้กับปั๊มสูบน้ำใช้กับรถใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่สนใจว่างหรือว่าสนใจจริงๆก็เข้าไปดูใน JTS Center นะครับ JTS Center ไปดูรายการรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็แจ้งเข้ามานะครับไปดูวิธีการสั่งซื้อวิธีการโอนเงินแล้วก็การจัดส่งรายงานการจัดส่งต่างๆนะครับแล้วแจ้งเข้ามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ